อันนี้ก็เป็นคนรู้จักมักจีกันค่ะนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องสุดท้ายมาก่อเหตุตำรวจจังหวัดตราดไปคุมตัวนุกนะคะนุกเป็นเยาวชนอายุแค่17ปีก่อเหตุทุบหัวปาดคอรุ่นพี่จนเสียชีวิตในบ้านพักนะคะหลังประสานขอมอบตัวที่ชุมพรเจ้าตัวบอกว่าวันนั้นผมเมาแล้วเกิดจากความแค้นด้วยเพราะว่าตัวรุ่นพี่ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยยืมเงินผมไปแต่เขาไม่คืนค่ะเรื่องนี้นะคะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดดีค่ะวินาทีที่เกิดเหตุนายวรวงหรือว่านายนุกหนุ่มวัย17ปีไปก่อเหตุฆาตกรรมรุ่นพี่ตัวเองในบ้านพักในพื้นที่ตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเช้ามืดของวันที่1มีนาคมเห็นไหมคะเขาหยิบอะไรเข้าไปในมือแล้วนายนุกอะค่ะตอนแรกนั่งเล่นนั่งกดโทรศัพท์อยู่ที่เปลนอนก่อนจะเดินไปหยิบแท่งเหล็กวางอยู่ริมผนังบ้านนี่แหละค่ะแล้วเข้าไปในห้องนอนของนายไกรวิทย์แล้วก็ลงมือฆ่าด้วยการเอาเหล็กทุบหัวก่อนจากนั้นใช้มีดปาดคอแล้วก็เอาหมอนไปปิดบังร่างผู้เสียชีวิตไว้หลังจากก่อเหตุเสร็จนายนุกก็ขี่ซาเล้งของผู้เสียชีวิตนั่นแหละออกจากบ้านไปเลยโดยคำนวณเวลาตั้งแต่เริ่มก่อเหตุคือ1:00 นะคะจนถึงเวลาที่หนีออกไปคือ4:30นายนุกใช้เวลาหลบหนีกว่า3:30จากนั้นเจ้าตัวนั่งรถตู้หลบหนีค่ะกลับบ้านเกิดที่หลังสวนชุมพรกระทั่งวันที่2มีนาคมเป็นทางครอบครัวเองนะคะที่เกลี้ยกล่อมให้นุกเข้ามอบตัวที่สภ.ปากน้ำหลังสวนแล้วก็ถูกคุมตัวกลับมาที่สภ.เขาสมิงเมื่อวานนี้นะคะก็คือ3มีนาคมทางด้านของตำรวจค่ะพันตำรวจเอกชโลธรเปรมปรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดบอกว่านายนุกซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเจ้าตัวบอกว่าสนิทสนมกับนายไกรวิทย์มา2ปีแล้วเพราะทำอาชีพเก็บทุเรียนมาด้วยกันตั้งแต่6มกราคมที่ผ่านมาไกรวิทย์มายืมเงินเขาค่ะแล้วยืมบ่อยๆทีละเล็กทีละน้อย100 200มากสุดก็500แต่รวมแล้วเนี่ยที่ยืมไป 3,700 บาทนุกบอกว่าพยายามจะทวงนะคะแต่นายไกรวิทย์ก็ไม่คืนแล้วก็ชอบมาบ่นด้วยชักสีหน้าใส่อีกต่างหากทำให้รู้สึกไม่พอใจแล้วคืนนั้นบวกกับความเมาค่ะก็เลยก่อเหตุขึ้นกลับไปเขาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่พ่อเขาเลยก็เป็นเขาบอกเขาสำนึกผิดนะก็ไปเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังแล้วก็พ่อกับแม่เลยพามอบตัวที่โรงพักที่บ้านเขาตามกฎหมายเองเนี่ยเราเองในการขอไม่ไปจับกับศาลเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ชี้แจงกับศาลแล้วว่าด้วยพฤติกรรมแบบนี้เราถึงตั้งข้อหาฆ่าคนตายเจตนาฆ่าผู้อื่นเจตนาตั้งข้อหาเต็มที่แล้วในทางกฎหมายจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เราก็พิจารณาแล้วศาลก็ออกหมายจับให้ซึ่งพฤติการที่เราเสนอต่อศาลเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์กับศาลถือเป็นข้อหาที่ร้ายแรงสุดละถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ทางด้านท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.เขาสมิงนะคะร้อยตำรวจเอกอดุลศักดิ์แว่นใหญ่บอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ขอหมายจับเป็นหมายจับจากทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดค่ะเพื่อคุมตัวนายนุกไปนะคะแล้วจากนี้ก็จะส่งคุมตัวส่งศาลข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อไปค่ะเจ้าตัวก่อเหตุอย่างใจเย็นมากค่ะนะมูลเหตุ 3,700 บวกกับเมาเมาแล้วก็อ้างว่าอีกฝ่ายเนี่ยยียวนพูดจาไม่เข้าหูกันนะคะ